มว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นเป็นได้เพียงแค่นามธรรมและนำมาซึ่งความรู้สึกอะไรบางอย่างแต่ความรู้สึกนั้นกลับยิ่งใหญ่จนสามารถเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นแรงที่จะขับเคลื่อนร่างกายและจิตใจจิตวิญญาณให้ก้าวไปสู่จุดหมายสูงสุดที่เราหวังใจไว้สำหรับแขกรับเชิญของผมในวันนี้คือคนที่ผมรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดีเส้นทางชีวิตของเขานั้นผ่านอุปสรรคมาอย่างมากมายแต่เขาก้าวผ่านเรื่องราวร้ายในชีวิตมาได้อย่างไรวันนี้เราจะได้ไปพบกับเขาเชนเกรียงไกรเจริญวงศ์สัตว์โอเคต้องบอกว่ากว่าที่ผมจะได้มาคุยกับพี่นี่แบบว่าต้องขอเวลาพี่มากเลยไม่ได้ขอครับไม่ได้ขอ คือจริงๆอ่ะเราทำงานเบื้องหลังไงเราก็ไม่อยากจะออกเบื้องหน้าอย่างนี้แหละน้องเขาอยากให้ออกมาออกหลายเทปไปแต่ไม่กล้าออกแต่ผมว่าเกรงใจพี่เมื่อไหร่จะได้แต่ว่านะขอบคุณมากพี่ครับครับเพราะจริงๆแล้วใครก็อาจจะยังไม่รู้จักพี่ผมรู้จักพี่ตั้งแต่สมัยโอ้ MTV นะ MTV เป็น10ปีแล้วนะเราก็แบบว่าทำนู่นทำนี่มาตั้งนานนะพี่นะพี่อยากจะให้พี่เล่าเรื่องราวสักนิดหนึ่งว่าตอนสมัยพี่เด็กๆกว่าที่จะเข้ามาในวงการเนี้ยพี่เริ่มอย่างไรโอเคแน่นอนต้องเรียนเรื่องยาวนะเราไม่ค่อยเล่าคือครับครับจริงๆผมเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยค่อนข้างจนเลยค่อนข้างจนเลยแล้วก็พ่อก็ไปอยู่อเมริกาตามภาษาเขาแหละเขาก็ไปทำงานอเมริกาแล้วก็พี่ก็ต้องไปอยู่กับแม่แล้วก็มีคุณลุงก็ฝากคุณลุงเลี้ยงคุณลุงก็เลี้ยงดูอย่างดีแหละก็ตามอัตภาพทำให้ชีวิตเราก็คล้ายๆกับว่ายังไงอ่ะต้องดิ้นรนมันต้องดิ้นรนมันต้องแอคทีฟมันต้องสู้ตลอดเวลาแล้วยิ่งอยู่ดินที่ดินแดงอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทีตัวเองใช่ไหมมันบางทีมันดูแรงดูโหดร้ายอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้โหดนะแต่เราก็ต้องคือนักเลงว่าไงไม่นักเลงเลยแต่ว่าเราเป็นคนมีเพื่อนเยอะ okay. เราก็ผมอยู่ได้ทุกวันในครอบเพื่อนเพราะพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือไม่นักเลงนะก็รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยครับพี่จนเรียนตอนเรียนจริงๆอ่ะผมชอบวาดรูปชอบศิลป์เลยศิลป์อาร์ตเลยแหละอาร์ตชอบเล่นดนตรีชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่พ่อแม่ไม่มีวิญญาซื้อเครื่องดนตรีให้นะครับไปขอยืมเขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยจนเป็นอะไรอย่างเงี้ยแหละตอนเรียนเนี่ยด้วยความที่พ่อไปอยู่อเมริกาเราไม่รู้ว่าเราจะปรึกษาใครเรื่องการเรียนอาทิตย์นึงพ่อโทรมาทีนึงด้วยค่าโทรศัพท์ที่มันแพงก็คุยกันได้แค่แป๊บเดียวใช้สมัยก่อนนี่แพงมาก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 ก็คุยกันได้แป๊บเดียวทุก4ทุ่มนี่ต้องมานั่งรอนะ4ทุ่มวันเสาร์ต้องรอพ่อที่โทรมาเข้าใจเลยพี่สมัยเราอย่างนั้นใช่ป่ะใช่ป่ะครับเด็กต่างประเทศน่าจะรู้ดีแพงมากตอนนั้นสมัยนั้นต้องเขียนจดหมายใช่ใช่ใช่แล้วก็รอพ่อโทรมาทีนึงอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ปรึกษาว่าไม่มีที่ปรึกษาว่าจะต้องเรียนยังไงบ้างเราก็คิดไปเองว่าถ้าเกิดเราแต่ก่อนอ่ะชอบออกแบบบ้านแต่ก่อนคณะมันตกแต่งภายในอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมชอบแต่ว่าเราคิดว่าจะไปหางานที่ไหนถ้าเกิดจบออกมาด้วยความที่บ้านของคุณแม่เขาเป็นพวกวิศวะซ่อมทีวีขายทีวีเงี้ยเราก็คิดว่าเราเรียนด้านทีวีดีกว่าระหว่างตอนเรียนเนี่ยพอดีพ่อกลับมาจากอเมริกาพ่อทำด้านสถานีโทรทัศน์ที่อเมริกาเขาก็ชวนให้ไปคือด้วยความที่ตอนนั้นของ CP เขาเปิดที่ชื่อช่อง UTV อ่ะครับครับครับแล้วคนยังไม่มีเลยพ่อผมก็ไม่รู้ทำไงก็เอาผมนี่แหละไปช่วยเพราะคนเขาไม่มีพ่อก็ให้ไปช่วยทำลากสายกล้องก็ไปลากสายเห็นตำแหน่งหนึ่งแล้วชอบมากคือตำแหน่งที่เขาเรียกว่าสวิตเชอร์เป็นพุ่มกับภาพก็ค่อยตัดสั่งกล้องนี้ไปอย่างนี้สั่งกล้องนั้นไปอย่างนี้ก็คิดว่าเฮ้ยสักวันหนึ่งต้องเป็นให้ได้อยากเป็นชอบเลยก็พยายามใส่เต้าก็ไปทำงานหลายๆที่ทำไอทีวีทำอะไรอย่างเงี้ยจนได้มาเป็นเนี่ยแหละก็ได้ก็เป็นผู้กับภาพโอเคก็ตอนแรกก็เป็นอินเทิร์นก่อนถูกไหมครับพี่ใช่ใช่เสร็จแล้วก็เข้าไปเป็นผู้กับภาพใช่ที่ไหนพี่เริ่มจริงๆเริ่มที่แรกเนี่ยที่ UBC ตอนนั้น UBC เนี่ยเขาหาทีมฟรีแลนซ์อยู่ครับพี่ก็ด้วยความไม่รู้เป็นเด็กเต้นหรือเปล่าคุณพ่อเขาบอกเอ้ยมาทำก่อนแต่ตอนนั้นน่ะผมก็เริ่มตัด
ที่อื่นแล้วก็เริ่มตัดงานฟรีแลนซ์เริ่มตัดอะไรก็คือประสบการณ์มีมาแล้วเป็นช่างภาพเริ่มจากเป็นช่างภาพก่อนลากสายกล้องเสร็จเป็นช่างภาพแล้วก็เขาก็ให้มาเอ้ยลองมาสวิตดูก็สวิตรายการข่าวก่อนแล้วก็คอยสวิตก็สร้างทีมกันมาครับพี่พนักงานที่นี่บางคนก็ทำงานผมตั้งแต่สมัย10กว่าปีที่แล้วนะแล้วความยากง่ายของมันคืออะไรพี่ความยากง่ายคนนั้นอ่ะที่ต้องพยายามมากเลยกว่าที่จะขึ้นมาตรงนี้ได้คือผมอ่ะผมรู้อย่างเดียวแล้วผมเชื่ออย่างเดียวว่าคนเรามันต้องมีเป้าหมายก่อนแหละแต่คนเรามันมีเป้าหมายทุกคนมีเป้าหมายหมดแต่หลายคนเนี่ยมีเป้าหมายไม่ทํามันมีเป้าหมายแล้วเพ้อฝันมีเป้าหมายแล้วคุยในวงเล่ามีเป้าหมายแล้วก็โม้กับเพื่อนแต่ไม่ได้ทํามันเลยนะมีประโยชน์ป่ะครับไม่มีผมก็เริ่มจากนั้นแหละก็ทําแต่ตอนนั้นผมก็มีคาแรคเตอร์ก็คือเป็นสวิตช์ที่ปากไม่ดีอ่ะหมายความว่าก็อัดสวิตไปก็ด่าไปด่ากล้องนู้นพอทำภาพไม่ได้ก็เร่งอะไรอย่างเงี้ยก็แปลกๆจนครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็นั่งดูคอนเสิร์ตอยู่ที่บ้านตอนนั้นก็เป็นฟรีแลนซ์ประจำแล้วอยู่ที่ทูวิชั่นUBC สมัยก่อน UBC ก็เห็นทีมที่เขาทำงานประจำเนี่ยเขาตัดคอนเสิร์ตตัดแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยขับรถจากที่บ้านนะครับพี่ไปที่เซ็นทรัลเวิลด์ก็บอกพี่เหนื่อยแล้วเดี๋ยวผมสวิตช์ให้ผมก็ไปสวิตช์ผมก็สวิตช์เฮ้ยไปสิต้องรีบไปเฮ้ยพูดคำหยาบปิดๆไปแล้วกันนะไอ้ทั้งดูอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็สวิตช์ไปคราวนี้ก็มีผู้ชายคนนึงเดินมาข้างหลังแล้วก็ถามพี่คนข้างๆอ่ะที่เป็นลูกน้องพ่อผมว่าเออใช่คนนี้ใครเหรอผมก็ใครวะมาถามผมก็ไม่สนใจผมก็นี่จนผมเดินออกมาผมเดินออกมาจะไปซื้อเบียร์ครับจะไปซื้อเบียร์กินก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินตามมาเป็นลูกน้องเขาก็บอกเออคุณเชนผมชื่อนี้นะเนี่ยเจ้านายให้เอานามบัตรมาให้อยากให้ไปทำงานด้วยผมก็ตอนนั้นก็ยังไม่คิดอะไรก็นึกว่าเออจะให้ไปสวิตที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นก็จะมีอย่างเงี้ยจะให้ไปสวิตให้อะไรอย่างเงี้ยพอผ่านไปประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ก็พ่อผมก็บอกเออคุณอิรัตเพนเลอร์คุณอิทธิวัฒน์เพนเลอร์เจ้าของ Channel V เจ้าของ MTM เจ้าของหลายๆที่ตอนออนป้านั่นแหละเขาบอกวันนั้นน่ะเขาไปดูผมทำงานแล้วเขาชอบเขาอยากให้ไปทำงานด้วยเขามาคุยกับพ่อผมนะแต่ตอนนั้นน่ะผมอยู่สยามวิดีโอโปรดักชั่นซึ่งสวิตช์รายการสมาคมชมดาวอะไรพวกเนี้ยซีเยี่ยมปึ๊กอะไรพวกนี้ไม่น่าจะทันมั้งของคงอยู่ตรงนี้มันก็ตอนนั้นก็รู้สึกสนุกกับการทำงานก็คุณอิวัตเพนเลอร์ก็ชวนไปโอเคพี่เป็นสปิเชอร์ที่สมาคมชมดาวเสร็จมีคนมาทาบทามพี่ให้ไปทำงาน Channel V แล้วก็เครือนั้นแต่ทำไมพี่ไม่ไปคือไม่ใช่ตอนนั้นที่เขาทาบทามอ่ะยังไม่รู้เลยนะว่าจะไปที่ไหนยังไม่รู้เลยว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครแล้วยังไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรใช่คุณพ่อบอกว่าเป็นเพื่อนเขาชื่อคุณอิวัตเพนเลอร์เป็นเจ้าของชานอวีเขาชวนไปทำงานด้วยสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เออผมยังไม่สนใจผมอยากทำงานอย่างนี้ก่อนแล้วก็ผ่านไปประมาณผมจำไม่ได้นะว่า3อาทิตย์หรือประมาณเดือนกว่าคุณพ่อก็ถามอีกบอกเออเขาอยากได้จริงอะไรอย่างเงี้ยผมบอกโอ้ยังหรอกผมยังแฮปปี้กับการทำงานที่นี่อยู่คือผมไม่ได้ทำงานที่สมาคมชมดาวนะแต่ผมอยู่สยามวิดีโอโปรดักชั่นเป็นบริษัทโปรดักชั่นเป็น OB ที่ให้บริพัตรบริษัทต่างๆเช่าอยู่เอาซอร์สใช่ใช่ถูกต้องผมก็ดูแลทีมของ OB อะไรเงี้ยจะมี OB 3,000ก็ต่างมีสวิตเชอร์3คนก็ดูแลทีมกันไปคราวนี้จนวันนึงเนี่ยผมจำได้วันนั้นน่ะผมถ่ายรายการให้วูดดี้อยู่ผมกำลังทำตอนนั้นวูดดี้เขาทำรายการที่ชื่อ Beam and Woody อยู่ถ่ายอยู่ที่ร้านตรงแถวมอเกษตรครับครับแม่ผมโทรมาผมก็กำลังดูฉากกำลังคุยงานอยู่วูดดี้อยู่แม่ผมโทรมาผมก็อ่ะก
ก็รับสายแม่ผมเป็นแม่บ้านธรรมดาไม่เคยมีคอนเนคชั่นไม่เคยมีเพื่อนฝูงอะไรเลยแล้วผมเป็นคนรักแม่เพราะว่าพ่อผมอยู่ในการตลอดผมต้องดูแลแม่แทนพ่อคราวนี้เนี่ยแม่ผมก็บอกว่าเชนคุณอิทธิวัฒน์เทเลอร์โทรมาหาก็คนเดิมนี่แหละก็ท่านเดิมนี่ครับผมโทรมาหาแม่ว่าอยากได้เชนได้คุยกับพ่อแล้วพ่อบอกตามใจมันโอเคบอกว่ามันอยากทำของมันก็เรื่องของมันพ่อผมเป็นฝรั่งแต่คนเป็นคนไทยนะจีนเลยล่ะแต่เขาอยู่อเมริกาไงเขาบอกก็ปล่อยมันถ้าเกิดอยากได้โทรไปถามแม่มันดูแม่ผมก็เลยโทรมาว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดประโยชน์เขาอ่ะเชนจะได้อะไรจากเขาเยอะจะได้ความเก่งความอะไรจากเขาเยอะแล้วก็เขาอยากจะสร้างเชนเนี่ยให้เป็นคนเก่งคือเขาเห็นว่าน่าจะทำงานได้ดีอะไรอย่างเงี้ยผมก็ถามแม่บอกว่าแล้วแม่คิดว่ายังไงล่ะแม่บอกว่าก็ไปสิก็ดีนะผมบอกแต่เชนไม่รู้เรื่องบริหารอะไรเลยนะยังไม่รู้เลยตอนนั้นจะให้ไปทำช่องไหนยังไม่รู้เลยแม่ก็บอกว่าไปเถอะถ้าเกิดเป็นเพื่อนป๋าเขาก็น่าจะดูแลเราดีอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นผมถามแม่ว่าผมจำไม่ได้รู้สึกว่าจะไม่ได้ถามแม่แต่แม่บอกว่าเขากำลังเปิดช่องใหม่ที่ชื่อ MTV โอเคเขาอยากให้เชนใกล้ละเขาเปิดช่องใหม่ที่ชื่อ MTV เขาอยากให้เชนไปดูแลให้หน่อย อะไรอย่างเงี้ยผมก็เฮ้ย MTV มันใช่ MTV ที่ตอนนั้นเริ่มจริงไงแต่ก่อนสมัยก่อนมันยังไม่ใหญ่มากใหญ่มาก MTV ถือว่าโอ้ใครได้ทำ MTV แม่งเท่ของนั่งตีนี่โอ้โหสุดยอดแล้วอ่ะมันได้ที่ได้ออกอย่างพงศ์ถงเฮ้ยถ้าได้ออกเนี่ยใช่ป่ะเนอะถ้าเกิดมี MV ออกที่ MTV โอ้โหมันสุดยอดแล้วอ่ะในโลกนี้ครับผมก็เลยไปแล้วก็เลยบอกวูดดี้เฮ้ยวูดดี้พี่อ่ะจะไปทำวันนี้จะช่วยน่าจะช่วยวันสุดท้ายหรือไม่ก็อาจจะเทปหน้าครั้งสุดท้ายเพราะเวลาถ่ายมันวีคครั้งหนึ่งถ่ายทีหนึ่งเดือนหนึ่งถ่ายครั้งสองครั้งประมาณนี้ก็บอกเฮ้ยวูดดี้อาจจะไม่เจอพี่นะเดี๋ยวพี่อาจต้องไปทำอีกที่นึงเขาบอกพี่เชนไม่ไหนอ่ะวูดดี้ก็ตามพี่เชนไม่ไหนอ่ะอะไรอย่างเงี้ยผมไปทำเอ็มทีวีเฮ้ยเอ็มทีวีจริงอ่ะพี่เอ็มทีวีไม่รู้อ่ะว่าเฮ้ยถ้าเกิดเอ็มทีวีเนี่ยผมอยากเป็นวีเจมากเลยเออใช่ตอนนั้นก็ตอนนั้นเขาเป็นดีเจอยู่เขาเป็นดีเจขึ้น88 88.5 หรือ88กับ PK อ่ะครับเขาพี่เอาผมไปนะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าได้ผมรับปากอะไรเงี้ยก็เลยได้ไปทำที่นั่นครับก็เลยได้อยู่ MTV แล้วเจอเจอเดย์พอเข้าไปปุ๊บเขาให้พี่ทำตำแหน่งอะไรพี่เป็น Executive Producer โอเคก็เหมือนกับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายผลิตดูแลก็ดูแลทั้งหมดใช่ก็ดูแลงานด้านผลิตรายการโอเคอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเรายังเด็กเรายังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรทำอะไรยังไงบ้างเขาก็โยนมาให้งานแรกเลยเช่นไปทำ Organization Chart บริษัทให้หน่อยมันคืออะไรมันคืออะไรวะมันทำยังไงไม่เข้าใจสมัยก่อนไม่มี Google นะไม่มี Google นะหาไม่ได้ยังก็ต้องไปตามหนังสือไปเปิดอ่านบอกมันคืออะไรวะทำยังไงวะแล้วเขาบอกว่าให้ทำ job description มาด้วยของพนักงานแต่ละคนอู๋เป็นเรื่องใหญ่ของเราดิเราไม่เคยทำอ่ะเราไม่เคยบริหารงานครับผมเคยแต่สวิตช์สั่งกล้องสายขวาหน้าหลังอะไรวันนี้ต้องทำอะไรคุณต้องทำอะไรบัญชีมีหน้าที่ทำอะไรบ้างใช่เรื่องใหญ่เลยไม่รู้ก็คือพูดง่ายๆคือพี่เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ด้วยประสบการณ์ทั้งล้วนๆพี่ไม่ได้เรียนเรื่องพวกมีเดียนี้มาก่อนใช่ไม่ได้เรียนด้านนิเทศไม่เคยรู้จักเลยก็คือพี่เรียนมาศิลป์สายอาร์ตอย่างเดียวเลยไม่ใช่สายเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์โอเคใช่แล้วพี่มีความเชื่อขนาดไหนพี่แบบโอเคเรานับรับตำแหน่งexecutive แล้วพี่เชื่อมีความเชื่อมากไหมว่าเฮ้ยกูต้องทำได้ตอนนั้นเป็นยังไงมีการเดาไหมฮะตอนนั้นอ่ะมันลำบากมากคือ MTV อ่ะไม่มีคนรู้จักเลยใช่คนไทยไม่รู้จัก MTV เลยนะครับตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่มันมี ITV ขึ้นผมไปถ่ายรายการที่ผมไปถ่ายรายการที่สยามอ่ะครับผมเอาไมค์ไปสัมภาษณ์คนเนี่ยเขาบอกนี่ ITV เหรอ นี่คือ ITV เหรอไม่ใช่ครับ MTV ITV ก็คือมันก็คือ international ที่สุดแล้วตอนแรกใช่ไหมITV มันก็คือเป็น KTV ของประเทศไทยตอนนั้นเองคือคนเขาไม่รู้ว่า ITV MTV หรือเราพูดไม่ชัดกันก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับแต่ก่อนเนี่ยตอนที่เราอยู่เนี่ย
ชนวีอ่ะเขาอยู่ท็อป10น่ะเขาอยู่อันดับ10 11ครับแต่ MTV อ่ะตอนนั้นใน UBC มีอยู่แค่40กว่าช่องMTV อยู่อันดับที่39อ่ะมีอยู่42ช่องอยู่39เราก็ทำกันครับก็พอทำเนี่ย3เดือนอันดับเราขยับขึ้นจนเราทุกครั้งที่อันดับมาเนี่ยเรตติ้งมาเนี่ยสีหน้าของพนักงานทุกคนอ่ะโคตรมีความสุขเลยเข้าใจพี่เข้าใจเลยพอเลื่อนอันดับขึ้นนิดนึงคือจาก39อยู่35เฮ้ยพวกเราได้ขึ้นแล้วพอจาก35อยู่20โหดีใจแทบจะปิดเอาปิดเลี้ยงกันพอแฟนชานอลวีเนี่ยโอ้โหแบบมันคืออะไรที่แบบสมัยก่อนทุกคนรู้จักชานอลวีชานอลวีคือช่องเพลงอันดับหนึ่งของประเทศไทยพอเราแฟนอ่ะโอ้โหเราแบบทุกคนโคตรมันเลยตอนนั้นยิ่งทำงานยิ่งมันยิ่งมันยิ่งตลอดเพราะเป็นแบบว่าเป็นมิวสิกชานอลเหมือนกันใช่ใช่ครับบอกว่าตอนที่พี่เข้ามาแล้วว่าพี่ต้องไปหาทุกอย่างว่า job description มีอะไรบ้างแล้วงานของพี่คือพี่เคยแบบท้องป่ะไม่ท้อไม่ท้อเลยแต่เหนื่อยไหมเหนื่อยอะไรที่ทำให้แบบว่าเฮ้ยกูจะทำได้บ้างมีไหมคำเนี้ยมีไหมเหนื่อยแต่ไม่เคยหลุดรู้สึกว่าจะเคยหลุดอยู่ครั้งสองครั้งกับคุยกับแม่ครับว่าไม่ไหวเพราะว่าคือด้วยความที่พอมันเข้าไปอยู่ในบริษัทเนี่ยมันมีการเมืองในการเล่นการเมืองอยู่คือเราได้เข้าใจนะคือเราเข้าไปเสียบแทนคนเก่าเพราะฉะนั้นลูกน้องของคนเก่าเนี่ยเขาก็วัดเราเหมือนกันนะว่าความรู้อยู่เท่าไหร่เรือก็วัดเราเหมือนกันนะแล้วตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กหนุ่มอยู่บางคนยังแก่กว่าผมเลยในนั้นอ่ะแต่ผมต้องเป็นหัวหน้าเขาก็วัดเราเหมือนกันบางทีก็ท้อบอกว่าเฮ้ยแม่มันเป็นอย่างนี้แต่แม่ผมไม่ค่อยเหมือนกับคนอื่นอ่ะถ้าเกิดแม่สมัยนี้เขาก็จะบอกว่าเอาเถอะเดี๋ยวหางานใหม่เดี๋ยวดูกิจการให้แม่แม่ผมพูดคำเดียวทนลูกต้องสู้ถ้าเกิดแพ้ก็ลาออกก็ถือว่ายอมแพ้ครับผมก็สู้ตลอดแล้วพี่มีแบบว่าไอ้อะไรที่ทำให้พี่แน่วแน่ขนาดนั้นเป็นเพราะคำของแม่ด้วยหรือเปล่าแล้วก็ตัวเองด้วยหรือเปล่าคือก็อาจจะเป็นเพราะคำของคุณแม่ด้วยแล้วก็เป็นเพราะเราชอบในงานด้านอย่างเงี้ยเราชอบอยู่แล้วเราชอบ MTV อยู่แล้วพอตรงนี้ได้ทำงานตรง MT แล้วมีความสุขแล้วว่าเฮ้ยโอเคมันขึ้นถึงชาร์ตแล้วใช่ไหมพี่แล้วหลังจากตรงนั้นนะพี่ไปทำอะไรต่อก็พอทำ MTV เสร็จแล้วเนี่ยผมก็สักพักหนึ่งก็คิดว่าตอนนั้นเนี่ยผมมีไปสั่งตัวเองด้วยผมก็เปิดบริษัททำออร์แกไนเซอร์ผลิตรายการทีวีครับผมก็ไปได้ดีเลยสวยงามมากกำไรเยอะมากครับผมมีเงินอยู่ในธนาคารเยอะมากครับหลักเป็นร้อยล้านก็ทำแล้วก็ตอนนั้นก็แต่งงานมีภรรยาแต่งงานแล้วมีครอบครัวยังครับมีแล้วมีตอนนี้มีแล้วมีรอบแล้วก็ได้มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งครับผมก็อยู่กับภรรยาก็ให้ภรรยาดูแลบริษัทแต่เราก็ไม่เชื่อเลยว่าคนที่เราใกล้ชิดกันเนี่ยเขาจะทำกับเราได้ก็มีการโกงเงินกันเกิดขึ้นแต่เดี๋ยวก่อนนั่นคือภรรยาเก่าอ๋อภรรยาเก่าไม่ใช่คนนี้นะกับภรรยาเก่าแต่สมัยก่อนแต่สมัยก่อนมันต้องประทับตายางด้วยครับแต่ตายางอยู่ที่เราแต่เขามีประทับตายางได้เขาทำตายางปลอมขึ้นมาซึ่งมันไม่เหมือนกับของเรานะมันมีอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่เหมือนอ่ะอย่างเช่นชื่อบริษัทผมมันมีขีดแต่ของเขามันไม่มีขีดครับแต่บังเอิญด้วยความที่เขาสนิทกับธนาคารก็ธนาคารปล่อยเงินออกไป156ล้านซีเรียสเลยเกลี้ยงบัญชีเลยเงินเกลี้ยงบัญชีเลยแถมเป็นหนี้อีกไม่ไปจ่ายสรรพากรใ
เบิกเงินจากเราเพื่อไปจ่ายสรรพากรแต่ไม่ไปจ่ายเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองจากคนที่มีเงินเป็นร้อยล้านอ่ะเหลือเงินอยู่ในกระเป๋าอ่ะไม่ถึง 30,000 บาท30,000 บาทนี่คือก๊อกสุดท้ายนะเข้าใจป่ะแล้วก็ต้องจ่ายนู่นจ่ายนี่จ่ายนั่นจนเหลือเงินอยู่ในกระเป๋าอ่ะแค่ร้อยกว่าบาทเองผมเนี่ยกินข้าววันละมื้ออ่ะน้ำหนักลด1ภายใน1อาทิตย์อ่ะลดเกือบ7โลอ่ะเชื่อแบบเป็นเรื่องที่อึ้งมากเลยนะผมยังอึ้งเลยนะพี่วันนั้นน่ะคืนก่อนวันที่ผมจะรู้อ่ะครับผมยังไปนั่งกินเหล้ากับเพื่อนผมอยู่เลยอ่ะเพื่อนผมเนี่ยก็ล้มลายผมยังไปนั่งกินเหล้าแล้วผมก็เลี้ยงเหล้าเขานะจ่ายค่าน้ำมันรถอะไรเพื่อนยังบอกเลยยังนั่งกินร้านข้าวต้มพอไปกินเหล้าเสร็จปุ๊บเที่ยวเสร็จพี่รู้ป่ะพี่กับผมอ่ะต่างกันคุยกับเพื่อนนะพี่เป็นรุ่นพี่พี่อ่ะไม่มีลูกน้องที่ดีไม่มีเพื่อนที่ดีไม่มีเมียที่ดีผมเนี่ยโชคดีผมมีลูกน้องดีมีเมียดีทำงานให้ผมกลับบ้านนอนตื่นเช้ามาเนี่ยผมนอนอยู่อ่ะเมียผมอ่ะกัดเท้าผมแล้วบอกเชนขอโทษทีก็ร้องไห้ผมก็งงอะไรวะเมาแฮงด้วยแปดเก้าโมงเช้าตื่นมาผมว่าเป็นไรเกิดอะไรขึ้นขอโทษผิดไปแล้วอะไรเงี้ยผมว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกเงินเราไม่มีแล้วฮะเงินอะไรไม่มีคุณว่าเงินไม่มีเงินหมดแล้วผมบอกอ้าวไม่มีได้ไงเขาบอกว่าดาราที่เราเชิญมาเนี่ยเขาจะฟ้องเพราะว่าไม่จ่ายเงินเขาบอกอ้าวทำไมไม่จ่ายก็เอาเงินผมบัญชีผมสิเนี่ยที่คุณกับผมมีอยู่กันนึงอ่ะอยู่ห้าล้านก็ไปจ่ายสิไม่มีบัญชีนั้นเขาทำหลอกผมแต่ก่อนเขาทำงานกับผมเขาทำเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกทำหลอกทำกราฟิกหลอกเลยว่ามีเงินอยู่ห้าล้านอ้าวแล้วเงินไปไหนหมดเขาไม่รู้ทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยนะว่าเขาเอาเงินผมไปทำอะไรหมดร้อยกว่าล้านผมเป็นหนี้สรรพากร20กว่าล้านอ่ะตอนนั้นอ่ะแล้วเขาไม่ได้ให้เหตุผลอะไรพี่เลยเขาก็ไม่ได้เหตุผลเขาก็ขอโทษเขาบอกให้ผมโทรไปถามพ่อเขาดูยังไปยืมเงินพ่อเขาเลยอะไรเงี้ยยืมเงินแม่ผมด้วยนะยืมเงินป้าผมโดยที่ผมไม่รู้เลยอ่ะคือเขาเก่งมากว้าวแต่ผมก็ไม่ได้โกรธเขานะคือหลายคนก็บอกทำไมไม่ฟ้องเขาผมคนเคยรักกันอ่ะมันฟ้องกันลำบากนะมันก็ลำบากแต่ผมก็ต้องฟ้องว้าวตอนนี้ผมก็ฟ้องธนาคารครับแต่ว่าศาลก็ตัดสินออกมาว่าเขาก็ผิดสัญญาผิดสัญญาฝากทรัพย์อะไรสักอย่างนึงแหละผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับพี่ก็อันนี้ก็อยู่ในเรื่องของคดีความไปครับผมครับโอเคแล้วพี่ใช้ชีวิตยังไงตอนช่วงนั้นพี่ตอนนั้นลำบากมากโอ้ตอนนั้นด้วยความที่ว่าภรรยาเก่าเนี่ยทำเรื่องไว้เยอะก็คือ หลายอย่างมากนะเช็คเด้งเยอะมากว้าวแต่ตามปกติถ้าเกิดเช็คเด้งอ่ะแค่ใบสองใบแรกอ่ะธนาคารเขาจะโทรหากรรมการผู้จัดการนะถูกไหมแต่นี่เช็คเด้งเป็นร้อยฉบับเลยธนาคารไม่เคยโทรหาน้องสาวผมอ่ะแม้แต่มิดคอเดียวเลยไม่เคยเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำกันไงผมก็ยังงงอยู่เลยมันจะต้องรู้กันแล้วล่ะผมว่าใช่คราวนี้มันทำให้ผมเป็นอย่างนี้มันทำให้บริษัทผมติดเครดิตบูโรตอนนั้นมันมีแบ็คลิสต์อยู่ตอนนั้นงานผมก็ยังเข้ามาอยู่นะงานอีเวนต์อ่ะไม่ใช่ว่านี่นะพอตอนนั้นผมกับแฟนก็แยกทางกันบริษัทก็ยังรันอยู่งานก็ยังมีเข้ามาอยู่ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ลำบากโคตรๆเลยทั้งกายและใจลำบากคือผิดหวังทั้งเรื่องความรักแล้วยังโดนโกงเงินอีกแถมต้องรันบริษัทก็ไม่มีเงินอีกมีเงินอยู่ในกระเป๋าร้อยกว่าบาทก็ได้เพื่อนๆแต่ก่อนผมก็ขับรถสปอร์ตในกลุ่มเพื่อนๆก็ช่วยเหลือกันกลุ่มเนี่ยที่ขับรถด้วยกันก็มีพี่ที่เป็นนายทักษะมีอะไรเขาก็แนะนำแต่ผมก็เข้าใจคือแบงค์บริษัทมันติดเครดิตบูโรอ่ะมันติดแบ็คลิสต์ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกติดว่าอะไรอ่ะแต่ว่ามันติดแบ็คลิสต์อยู่ว่าเช็คเด้งบ่อยมันไม่สามารถกู้เงินได้และการพูดคุยยังไม่จบเพียงเท่านี้พบกันต่อในสัปดาห์หน้ากับ Believe